วจนะของพระองค์เป็นโคมสำหรับเท้าของข้าพระองค์และเป็นความสว่างแก่มันคาของข้าพระองค์พันธกิจบ้านพระคุณอุปถัมภ์คริสตจักรที่1เวียงพร้าวเลขที่206หมู่1ตำบลเวียงอำเภอพร้าวจังหวัดเชียงใหม่ขอเชิญคุณผู้ฟังติดตามรับฟังรายการพระธรรมนำชีวิตโดยจะนำเสนอบทความหนุนใจและข้อคิดจากหนังสือพลังประจำวันวันนี้เสนอเรื่องพันธกิจแห่งการคืนดีสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับรายการบทภาวนาธรรมพระคำนำชีวิตได้กลับมาพบกับคุณผู้ฟังอีกเช่นเคยนะครับทางพันธกิจโครงการบ้านพระคุณอุปถัมภ์คริสตจักรที่1เวียงพร้าวขอถือโอกาสนี้ที่จะกราบขอบพระคุณสำหรับคุณผู้ฟังนะครับพี่น้องที่ได้ให้ความสนใจและให้ความห่วงใยในพันธกิจโครงการบ้านพระคุณอุปถัมภ์ซึ่งเราได้มีการดูแลเด็กๆในโครงการ 60-70 ชีวิตนะครับท่านได้ให้ความห่วงใยได้ถวายปัจจัยส่วนทรัพย์ได้ถวายข้าวของเครื่องใช้เข้ามาอย่างพันธกิจนี้อย่างสม่ำเสมออย่างต่อเนื่องขอองค์พระผู้เป็นเจ้าได้ทรงโปรดอำนวยพระพรแด่ท่านนะครับและครอบครัวของท่านในทุกสิ่งที่ท่านจะกระทำพันธกิจต่างๆหน้าที่การงานครอบครัวครัวเรือนของท่านขอพระเจ้าล้อมรั้วอุดรูรั่วในชีวิตของท่านให้เต็มล้นไปด้วยพระพรพระคุณของพระเจ้ามากยิ่งยิ่งขึ้นสืบไปนะครับคุณผู้ฟังครับสำหรับบทเตรียมจิตใจในรายการของเราจากหนังสือบทภาวนาธรรมพลังประจำวันได้มีข้อคิดอย่างนี้ว่าชีวิตที่ขมขื่นไม่ยอมให้อภัยใจที่ไม่ยอมคืนดีนำสู่ความมืดมัวสิ้นหวังทั้งที่ได้รับชีวิตใหม่เป็นชีวิตแห่งความหวังที่ได้ถูกสร้างขึ้นใหม่แล้วคุณผู้ฟังครับขอให้ชีวิตของเรานั้นสำแดงผลในการได้รับการอภัยได้รับการคืนดีจากองค์พระผู้เป็นเจ้าโดยการให้อภัยและคืนดีท่ามกลางพี่น้องของเราด้วยเช่นเดียวกันนะครับพระธรรมของพระเจ้าในพระธรรม2โครินธ์บทที่5ข้อ18ได้กล่าวเอาไว้ว่าสิ่งทั้งหมดนี้เกิดจากพระเจ้าผู้ทรงให้เราคืนดีกับพระองค์โดยทางพระเยซูคริสต์และประทานพันธกิจในเรื่องการคืนดีนี้แก่เราคุณผู้ฟังครับสำหรับพระวจนะธรรมของพระเจ้าที่เราจะศึกษาร่วมกันวันนี้นะครับผมจะนำมาอ่านให้คุณผู้ฟังฟังร่วมกันในตอนนี้เลยครับอยู่ในพระธรรม2โครินธ์บทที่5ข้อ11ถึงบทที่6ข้อที่2นะครับพระธรรม2โครินธ์บทที่5ข้อ11ถึงบทที่6ข้อที่2มีเนื้อความดังต่อไปนี้ครับพันธกิจแห่งการคืนดีกันเพราะฉะนั้นในเมื่อเรารู้จักเกรงกลัวองค์พระผู้เป็นเจ้าแล้วเราจึงชักชวนคนทั้งหลายเราเป็นอย่างไรก็ปรากฏชัดต่อพระเจ้าและข้าพเจ้าหวังว่าจะปรากฏชัดต่อมโนธรรมของท่านด้วยเราไม่ได้ยกย่องตัวเองกับท่านทั้งหลายอีกแต่จะให้ท่านมีโอกาสเอาเราไปอวดเพื่อพวกท่านจะมีข้อโต้ตอบพวกที่ชอบอวดสิ่งที่ปรากฏแทนที่จะอวดสิ่งที่อยู่ในจิตใจเพราะว่าถ้าเราเป็นเหมือนคนเสียสติก็เพราะเห็นแก่พระเจ้าหรือถ้าเราเป็นเหมือนคนปกติก็เพราะเห็นแก่ท่านทั้งหลายเพราะว่าความรักของพระคริสต์ควบคุมเราอยู่เรามั่นใจเช่นนี้ว่ามีผู้หนึ่งสิ้นพระชนเพื่อทุกคนดังนั้นทุกคนจึงตายแล้วและพระองค์สิ้นพระชนเพื่อทุกคนเพื่อบรรดาคนที่มีชีวิตอยู่จะไม่อยู่เพื่อตัวเองอีกต่อไปแต่จะอยู่เพื่อพระองค์ที่สิ้นพระชนและทรงเป็นขึ้นมาเพราะเห็นแก่เขาทั้งหลาย
พราะฉะนั้นตั้งแต่นี้ไปเราจะไม่พิจารณาใครตามมาตรฐานของโลกแม้ว่าเมื่อก่อนเราเคยพิจารณาพระคริสต์ตามมาตรฐานของโลกก็จริงแต่เดี๋ยวนี้เราจะไม่พิจารณาพระองค์เช่นนั้นอีกฉะนั้นถ้าใครอยู่ในพระคริสต์เขาก็เป็นคนที่ถูกสร้างใหม่แล้วสิ่งสารพัดที่เก่าๆก็ล่วงไปนี่แน่กลายเป็นสิ่งใหม่ทั้งนั้นสิ่งทั้งหมดนี้เกิดจากพระเจ้าผู้ทรงให้เราคืนดีกับพระองค์โดยทางพระเยซูคริสต์และประทานพันธกิจในเรื่องการคืนดีนี้แก่เราคือพระเจ้าทรงให้โลกนี้คืนดีกับพระองค์โดยพระคริสต์ไม่ทรงถือโทษในความผิดของพวกเขาและทรงมอบเรื่องราวการคืนดีนี้ให้เราประกาศเพราะฉะนั้นเราจึงเป็นทูตของพระคริสต์โดยที่พระเจ้าทรงขอร้องท่านทั้งหลายผ่านทางเราเราจึงวิงวอนท่านในนามของพระคริสต์ให้คืนดีกับพระเจ้าพระเจ้าทรงทำพระองค์ผู้ทรงไม่มีบาปให้บาปเพราะเห็นแก่เราเพื่อเราจะได้เป็นคนชอบธรรมของพระเจ้าทางพระองค์ในเมื่อเราทำงานร่วมกับพระเจ้าเราจึงขอร้องท่านทั้งหลายว่าอย่ารับพระคุณของพระเจ้าโดยไม่เกิดประโยชน์เพราะว่าพระองค์ตรัสว่าในเวลาโปรดปรานเราได้ฟังเจ้าในวันแห่งความรอดเราได้ช่วยเจ้านี่แน่บัดนี้เป็นเวลาแห่งความโปรดปรานนี่แน่บัดนี้เป็นวันแห่งความรอดจบพระธรรม2โครินธ์บทที่5ข้อ11จนถึงบทที่6ข้อ2คุณผู้ฟังครับคำอธิบายเรื่องพันธกิจที่เปาโลทำเกี่ยวข้องกับพระราชกิจของพระเยซูคริสต์เป็นพระราชกิจของพระวิญญาณบริสุทธิ์และพระราชกิจของพระบิดานะครับอาจารย์เปาโลกล่าวว่าคริสเตียนจะกระทำพันธกิจให้มีประสิทธิภาพได้เมื่อมีโลกทัศน์ยาวไกลถึงนิรันดร์กาลในตอนต่อไปนี้อาจารย์เปาโลได้พูดถึงหัวใจของพันธกิจนั่นก็คือข่าวประเสริฐนั่นเองครับแม้อาจารย์เปาโลจะรู้ว่าความรอดและจุดหมายปลายทางนิรันดร์ของเขาจะได้มาด้วยความเชื่อในพระเยซูคริสต์แต่ความคิดเรื่องที่ว่าวันหนึ่งเขาต้องยืนอยู่ต่อพระพักพระผู้ช่วยให้รอดทำให้เขาเกรงกลัวและทุ่มเทต่อพันธกิจเป้าหมายในการทำพันธกิจของเขานั้นก็คือชักชวนคนทั้งหลายให้คืนดีกับพระเจ้าการพูดปกป้องตัวเองในข้อต่อจากนี้แสดงให้เห็นว่ามีคนต่อต้านเปาโลข่าวประเสริฐของคริสเตียนผูกพันกับชีวิตและพันธกิจของเปาโลทั้งสองแยกจากกันไม่ได้เนื่องด้วยเหตุผลนี้เปาโลจึงต้องอธิบายและแจกแจงความประพฤติของท่านเพื่อเอาชนะใจผู้ฟังเขาใช้เทคนิคเดียวกันในจดหมายฉบับก่อนหน้านี้คือยืนยันต่อหน้าพระพักพระเจ้าถึงความจริงใจของเขาและเรียกร้องให้คริสเตียนในเมืองโครินธ์ยืนยันความจริงนี้ด้วยประสบการณ์ที่พวกเขาได้มีกับเปาโลเปาโลไม่เหมือนกับฝ่ายตรงข้ามของเขาเพราะไม่สนใจยศถาบรรดาศักดิ์หรือการรับรองใดๆนะครับสิ่งที่พิสูจน์พันธกิจนั้นไม่ใช่กฎธรรมบัญญัติภายนอกแต่เป็นจิตวิญญาณซึ่งอยู่ภายในอาจารย์เปาโลสนใจเพียงว่าคริสเตียนชาวโครินธ์คิดกับเขาอย่างไรอาจารย์เปาโลสนใจว่าพวกเขาจะยอมรับข่าวประเสริฐหรือไม่ถ้าคริสเตียนชาวโครินธ์มองว่าเปาโลเป็นผู้รับใช้ของพระเจ้าข่าวประเสริฐที่เปาโลประกาศก็จะถูกมองว่าเป็นข่าวประเสริฐของพระเจ้าถ้าพวกคริสเตียนชาวโครินธ์อวดคนอื่นเกี่ยวกับเปาโลซึ่งเป็นผู้สื่อสารพวกเขาจะสามารถ
ตอบฝ่ายตรงกันข้ามของเปาโลซึ่งมองแต่สิ่งภายนอกไม่ได้มองจากภายในอาจารย์เปาโลถูกมองว่าเป็นคนโง่เขลาเพื่อยืนยันความจริงใจของเขาซึ่งคนเสียสติคนเสียจริตหรือคนบ้าเท่านั้นที่จะไม่สนใจตัวเองใช่ไหมครับคนปกติจะกล้าเผชิญหน้ากับฝูงชนที่จ้องจะทำร้ายเขาหรือไม่ใครจะบ้าพอที่จะเดินกลับเข้าไปในเมืองที่ตัวเองเพิ่งถูกเอาหินขว้างและลากออกมามีแต่เพียงคนที่ทุ่มเทเพื่อพระเจ้าอย่างสุดจิตสุดใจเท่านั้นที่จะไม่สนใจตัวเองถึงขนาดนั้นคนนั้นก็คือเปาโลนั่นเองประนั้นชาวคริสเตียนในโครินธ์ก็ยังรู้จักเปาโลในฐานะที่เป็นคนปกติคือเป็นครูสอนคนหนึ่งเป็นพ่อที่รักลูกไม่ว่าพวกเขาจะมองเปาโลเสียจริตหรือไม่ก็ตามพันธกิจที่เปาโลทำอย่างไม่เห็นแก่ตัวนั้นก็เพื่อประโยชน์แก่ท่านทั้งหลายเปาโลได้แสดงให้เห็นเป็นบทสรุปแห่งธรรมบัญญัตินั้นก็คือรักพระเจ้าสุดจิตสุดใจและสิ้นสุดความคิดรวมทั้งรักเพื่อนบ้านเหมือนรักตัวเองคุณผู้ฟังครับแล้วทำไมเปาโลจึงใช้ชีวิตอย่างนั้นก็เป็นเพราะพระคริสต์ดำเนินชีวิตอย่างนั้นแม้ว่าพระองค์จะเป็นพระเจ้าแต่พระองค์ก็เต็มใจที่มาบังเกิดเป็นมนุษย์และดำเนินตามหนทางแห่งการเชื่อฟังถึงไม้กางเขนตายเพื่อคนทั้งปวงเปาโลร่วมในการสิ้นพระชนม์และเป็นขึ้นของพระเยซูโดยความเชื่อและดำเนินชีวิตอย่างไม่เห็นแก่ตัวเหมือนพระเยซูความรักของพระคริสต์ที่ทำให้เขากลับใจบัดนี้ครอบครองชีวิตของเขาอาจารย์เปาโลได้พูดถึงพันธกิจการคืนดีเขากล่าวถึงการสิ้นพระชนเพื่อการไถ่บาปของพระเยซูในแง่ของประวัติศาสตร์นะครับผู้ที่รับผลประโยชน์จากการเสียสละของพระเยซูคริสต์โดยทางความเชื่อฝ่ายวิญญาณจิตนั้นควรจะตอบสนองโดยการดำเนินชีวิตอย่างไม่เห็นแก่ตัวและมีส่วนร่วมในพันธกิจแห่งการคืนดีพวกเขาไม่ควรจะอยู่เพื่อประโยชน์แก่ตัวเองอีกต่อไปแต่จะอยู่เพื่อพระองค์เปาโลได้ดำเนินชีวิตเช่นนั้นดังนั้นคริสเตียนชาวโครินธ์ควรจะอวดอาจารย์เปาโลกับคนอื่นหลังจากที่เขากลับใจนะครับเปาโลไม่ได้มองคนที่ภายนอกครั้งหนึ่งเปาโลก็เคยมองคนที่ภายนอกเขาต่อต้านพระเยซูและผู้ที่ติดตามพระองค์เพราะเขาพิจารณาพระคริสต์ตามมาตรฐานของโลกเขามีข้อมูลเกี่ยวกับพระเยซูคริสต์แต่เขาไม่ได้เชื่อในพระองค์ข้อมูลเกี่ยวกับพระเยซูไม่สามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตของคนที่เห็นแก่ตัวให้กลายเป็นคนที่ไม่เห็นแก่ตัวได้นะครับการกลับใจเท่านั้นที่จะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงนี้ซึ่งเปาโลก็ได้รับการกลับใจใหม่คุณผู้ฟังครับไม่มีใครได้รับการเปลี่ยนแปลงมากเท่ากับเปาโลผู้ซึ่งเคยเป็นผู้ข่มเหงพระคริสต์แต่กลายมาเป็นผู้รับใช้ผู้ประกาศพระคริสต์เขาอยู่ในพระคริสต์เพราะเขาเชื่อในข่าวประเสริฐและเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับพระเยซูคริสต์โดยความเชื่อการอยู่ในพระคริสต์นั้นก็คือการถูกสร้างใหม่การสร้างใหม่เป็นพระราชกิจของพระวิญญาณบริสุทธิ์ผู้ทรงเป็นตัวแทนของการสร้างใหม่และผู้ประทานการบังเกิดฝ่ายวิญญาณพระราชกิจการสร้างใหม่ของพระเจ้าเริ่มขึ้นในชีวิตของผู้ที่เชื่อในพระเยซูคริสต์วันหนึ่งในอนาคตพระราชกิจนี้จะสำเร็จสมบูรณ์ชีวิตเก่าแห่งการเป็นทาสตัวเองและบาปจะล่วงไปชีวิตใหม่แห่งการทุ่มเทเพื่อพระคริสต์คือชีวิตที่มีท่าทีและการกระทำใหม่พระเจ้าเป็นผู้ริเริ่มการสร้างใหม่เช่นเดียวกับการทรงสร้างครั้งแรกในการสร้างจักรวาล นั้นทั้งสิ้นเกิดมาจากพระเจ้า
การสร้างใหม่เกิดขึ้นได้โดยพระเยซูคริสต์เช่นเดียวกับการสร้างจักรวาลการสิ้นพระชนของพระเยซูคริสต์บนไม้กางเขนทำให้มนุษย์สามารถคืนดีกับพระเจ้าการคืนดีหมายถึงการกำจัดการกบฏและความบาปของมนุษย์ซึ่งทำให้เขาตั้งตัวเป็นปฏิปักษ์กับพระเจ้านี่เป็นความสำเร็จที่น่าอัศจรรย์ใจประการหนึ่งของพระเจ้าพระบิดาซึ่งกระทำในนามของมนุษย์ทันทีที่เขาเชื่อในพระเยซูคริสต์เขาก็จะได้รับความรอดพ้นจากบาปเนื่องจากพระคริสต์ได้แบกความบาปของมนุษย์ไว้ที่บนไม้กางเขนพระองค์ทำให้สันติภาพระหว่างมนุษย์กับพระเจ้านั้นเกิดขึ้นมนุษย์ไม่จำเป็นต้องรับพระพิโรธอีกต่อไปถ้าเขาเชื่อในพันธกิจเรื่องการคืนดีของพระคริสต์เขาก็จะผ่านพ้นพระพิโรธของพระเจ้าเข้าสู่พระพรของพระองค์จากความตายฝ่ายวิญญาณสู่ชีวิตฝ่ายวิญญาณพระเจ้าจะไม่พิจารณาความผิดของมนุษย์อีกต่อไปเพราะพระคริสต์ทรงยกออกไปและแบกไว้ด้วยพระองค์เองนี่คือพระกิตติคุณที่เปาโลประกาศคือเรื่องการคืนดีหรือพันธกิจแห่งการคืนดีที่พระเจ้าได้ทรงมอบหมายและกระทำสำเร็จแล้วคุณผู้ฟังครับและในโอกาสนี้นะครับผมจะขอนำบทสำรวจและใคร่ครวญจากหนังสือบทภาวนาธรรมพลังประจำวันที่จะอธิบายเพิ่มเติมในพระวจนะธรรมของพระเจ้าที่เราได้อ่านผ่านไปในวันนี้ในพระธรรม2โครินธ์บทที่5ข้อ11จนถึงบทที่6ข้อ2นะครับผมจะนำมาแบ่งปันให้คุณผู้ฟังฟังร่วมกันซึ่งมีใจความว่าคริสเตียนคือผู้ที่ได้รับชีวิตใหม่พระวิญญาณทรงเปลี่ยนชีวิตของเราและสร้างเราขึ้นใหม่ไม่ใช่แค่การปรับปรุงเปลี่ยนศาสนาแต่เป็นการเปลี่ยนชีวิตสิ่งเก่าๆก็ล่วงไปกลายเป็นสิ่งใหม่ๆในพระคริสต์เราจะไม่พิจารณาใครตามมาตรฐานของโลกแบบเดิมอีกต่อไปการให้อภัยกับการคืนดีนั้นไม่เหมือนกันนะครับเราอาจจะให้อภัยคนที่ทำผิดต่อเราแต่เราอาจจะไม่ยอมคืนดีไม่ว่ากับศัตรูเพื่อนหรือคนในครอบครัวแต่ในการคืนดีนั้นเราต้องให้อภัยเพื่อจะนำไปสู่การคืนดีนะครับและการคืนดีเป็นเรื่องที่สองฝ่ายจะต้องทำร่วมกันพระเจ้าทรงเป็นผู้ริเริ่มการให้อภัยผ่านการวายพระชนของพระเยซูคริสต์พระเจ้าทรงให้อภัยความผิดบาปของเราเราตอบรับด้วยการสารภาพบาปและกลับใจรับการอภัยพระองค์ก็ทรงเริ่มการคืนดีและเราก็ตอบสนองด้วยการรับการคืนดีจากพระองค์และเราก็ยังมีหน้าที่ต่อไปอีกนะครับคือรับมอบเรื่องราวการคืนดีนี้ให้เราประกาศอย่าสักแต่รับพระคุณของพระเจ้าอย่าให้สิ่งที่พระเจ้าตรัสกับเราพระคุณในชีวิตของเราต้องสูญเปล่าไปเพื่อบรรดาคนที่มีชีวิตอยู่จะไม่อยู่เพื่อตัวเองอีกต่อไปแต่จะอยู่เพื่อพระองค์ที่สิ้นพระชนและทรงเป็นขึ้นมาเพราะเห็นแก่เขาทั้งหลายบัดนี้เป็นเวลาแห่งความโปรดปรานของพระเจ้าบัดนี้เป็นเวลาแห่งความรอดที่พระเจ้าทรงหยิบยื่นให้แล้วชีวิตของเราเป็นที่โปรดปรานของพระองค์เมื่อพระเจ้าตรัสกับเราขอให้เราตอบสนองต่อพระองค์ยอมรับพระเจ้าอย่าให้สิ่งใดมาขวางกั้นเราจากพระองค์เลยนะครับคุณผู้ฟังครับหากมีอะไรมาขวางกั้นชีวิตเราจากพระเจ้าที่จะทำให้เราไม่ยอมให้อภัยและคืนดีกับพระองค์หรือกับพี่น้องกับครอบครัวให้เราอธิษฐานขอพระเจ้าที่จะทรงให้อภัยและคืนดีกับเรา
พระองค์พร้อมที่จะเข้ามาแก้ไขจัดการเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราใหม่เพียงแต่ให้เรายอมมอบถวายชีวิตทั้งชีวิตนี้แด่องค์พระผู้เป็นเจ้าด้วยสิ้นสุดใจสุดชีวิตสุดกำลังของเรานะครับเอาละครับคุณผู้ฟังครับมาถึงตอนนี้ผมจะขอนำรายการอำลาจากคุณผู้ฟังไปก่อนด้วยเวลาเพียงเท่านี้นะครับไว้กลับมาพบกันใหม่ในตอนต่อไปสำหรับวันนี้ขอพระเจ้าอวยพระพรคุณผู้ฟังทุกท่านสวัสดีครับบ่ลืมบ่ลืมสัญญาเสียงวอนแว่วมามาหาเฮาเพิ่นบอกว่าบ่ลืมเฮาองค์พระเจ้าบอกเฮาจะกลับมาอยู่ไหนแม้นไกลแสนไกลบ่ทิ้งเฮาไปให้ใจโศกาห่วงเฮาเฝ้าคอยทุกคราทุกวันเวลานำพาบ่ลืมบ่ลืมบ่ลืมสัญญาหักเฮาเฝ้าคอยบ่ลืมเพิ่นคอยเพิ่นหากลับเถิดกลับมาพระองค์ทรงให้สัญญาโปรดกลับมาพระบิดาของเฮาโปรดกลับมาพระบิดาของเฮาสัญญาเสียงวอนแว่วมามาหาเฮาเพิ่นบอกว่าบ่ลืมเฮาองค์พระเจ้าบอกเฮาจะกลับมาอยู่ไหนแม้นไกลแสนไกลบ่ทิ้งเฮาไปให้ใจโศกาห่วงเฮาเฝ้าคอยทุกคราทุกวันเวลานำพาบ่ลืมบ่ลืมบ่ลืมสัญญาหักเฮาเฝ้าคอยบ่ลืมเพิ่นคอยเพิ่นหากลับเถิดกลับมาพระองค์ทรงให้สัญญาโปรดกลับมาพระบิดาของเฮาโปรดกลับมาหาพระบิดาของเฮาโปรดกลับมาหา